สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่อาจจะเป็นประเด็นการอัปเดตล่าสุดนะฮะจากที่ผมแจ้งทุกคนไปในคลิปล่าสุดในเมื่อคืนวานนี้ใช่ไหมว่าที่ผ่านมาประมาณ 6-7 คลิปนี่ก็คือออกเดินทางต่างจังหวัดหลายพื้นที่นะครับก็เกิดความไม่พร้อมไม่สะดวกก็เลยจำเป็นต้องอัดคลิปไว้ล่วงหน้านะฮะดังนั้นเสร็จสิ้นตรงนี้ไปแล้วนะครับจากนี้ไปเริ่มตั้งแต่คลิปวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตประเด็นร้อนรายวันนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจจากหลายค่ายหลายทีมเนี่ยโผล่เข้ามาให้เราได้ติดตามให้ผมได้นำมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเนาะสำหรับสุดสัปดาห์นี้มีโปรแกรมการแข่งขันมอทีพีก็ใครยังไม่ได้ตารางบ้านนะฮะในหน้าชุมชนตรงนี้เลยก็ไปเซฟไปบันทึกไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้รับทราบไว้พร้อมๆกันมอทีพีสนามที่3จะกลับมาเจอกันที่อาร์เจนตินานะครับก็ค่อนข้างที่จะดึกไม่ค่อนข้างละดึกพอสมควรนะฮะทุกคนที่เรียกว่ามีภารกิจก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวรอไว้นะครับว่าจะเอายังไงกันแน่ใครที่นอนดึกเป็นอาชีพอย่างเช่นผมแล้วก็โอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไปติดตามใน Facebook Fanpage Biker Man ของรัก MotoGP ครับโพสต์ปักหมุดไว้ตรงนั้นเวลาที่แจ้งก็คือเป็นเวลาในประเทศไทยนะครับไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนกันนะฮะเวลาที่บอกก็คือไม่ใช่เวลาในสนามแข่งนะครับไม่ใช่เวลาท้องถิ่นนะครับมันเป็นอ้างอิงจากเวลาที่มันตรงกับบ้านเรา 100% นะครับแข่งจริงก็ประมาณ 1-2 ตามนั้นเลยเนาะช่องทางการรับชมก็รอบซ้อมก็ไปดูได้นะ Sport TV นะครับก็ไปค้นหาพิมพ์หากันเองแล้วกันเนาะแต่ถ้าเป็นรอบการแข่งขันก็หน้าจอทีวีนะครับ PPTV HD 36จะรับชมผ่านหน้าจอทีวีก็ได้หรือจะค้นหาในทางออนไลน์รับชมแบบสดๆก็ได้นะครับลิงก์ของ PPTV HD 36ก็น่าจะหาได้ไม่ยากพอๆกับ Sport TV เนาะอ่ะเสร็จสิ้นกันไปนะครับแต่ประเด็นที่เราจุ่มหัวกันมาวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของนักแข่งมหาชนนะฮะคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากมาร์คมาร์เก็ตนักแข่งหมายเลข93ของทีม Repsol Honda อดีตแชมป์โลก6สมัยผู้นี้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นของเขาล่าสุดก็คือเขาจะพลาดการลงสนามที่อาร์เจนตินาในสุดสัปดาห์นี้แม้น่าเสียดายฮะตามจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินคาดนะครับผมเองก็คาดไปแล้วนะว่าน่าจะไม่ธรรมดากับการล้มไฮไซด์รอบนี้ที่อินโดนีเซียแล้วก็นำมาซึ่งการพักเพื่อที่จะรักษาตัวแบบยาวๆซึ่งเราไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนนะฮะทุกคนเราย้อนไปดูนะครับว่าสาเหตุทำไมถึงจะต้องแบบว่าเจ็บหนักพักยาวแบบนี้ถ้าจะเป็นอาการเจ็บฟกช้ำดำเขียวทั่วไปเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บในด้านฝั่งขวามือตั้งแต่แขนขวาขึ้นมาจนถึงหัวจนถึงตาจนถึงอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายฮะเราเคยวิเคราะห์เคยคุยกันหลายรอบแล้วใช่ไหมครับว่ามาร์กเนี่ยมีชนักติดหลังอยู่เรื่องนึงก็คือการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าเกลี้ยกล่อมจะบู๊ดูดันเหมือนเดิมไม่ได้ฮะเขาจะต้องระวังแล้วถ้าการล้มนะถ้าเขาเซฟตัวเองได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะการล้มในซีกขวาที่ผมบอกไปเนี่ยเสี่ยงอย่างมากฮะที่อาการเก่าจะกลับมาซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังยิงนะฮะผมวิเคราะห์ไปแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่ผมปรารถนาไม่ใช่ผมอยากให้มาร์คล้มไม่อยากให้มาร์คเก็บนะฮะทุกคนเนี่ยผมเข้าใจนะครับไม่ว่าจะชอบมาร์คหรือไม่ชอบไม่ว่าจะเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ 90% ขึ้นไปปรารถนาอยากเห็นนักแข่งมาได้93คนนี้อยู่ในสนามแข่งทุกครั้งที่เราได้เห็นเขาไม่ว่าเขาจะสตาร์ทจากอันดับที่เท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยคันที่เท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะมีโมเมนต์ยังไงมันตื่นเต้นเร้าใจมันทำให้ดูมีสีสันนักแข่งแทบจะทุกคนในสนามก็คิดเช่นเดียวกันพวกเราเหมือนกันนะครับว่าอยากจะต่อสู้กับมาร์คอยากจะไฟกันกับมาร์คจริงๆนะครับแต่มันก็น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสนั้นและในสุดสัปดาห์นี้เราคงต้องไปลุ้นในสนามต่อๆไปก็เป็นประมาณนั้นนะฮะมาร์คเองล้มไฮไซด์ในโค้งที่7แล้วล้มแบบลอยกระแทกลงมาโดยด้านขวาซีขวาของร่างกายในกระแทกลงไปเต็มๆฮะทุกคนนี่คือสิ่งที่มันเป็นจุดเสี่ยงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วกับตัวเขาก็เลยนำมาซึ่งนี่แหละฮะอาการมองไม่ชัดในตาขวาอาการเรียกว่ามองเห็นภาพเชิงซ้อนนะครับการเห็นภาพเชิงซ้อนมันก็ง่ายๆฮะอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราเป็นนักแข่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้างหน้าเรามันจะมีรถแข่งอยู่คันนึงอาจจะอยู่หน้าเราประมาณสัก 0.7 0.8 วินาทีเราก็จะเห็นเขาประมาณกำปั้นนี้ใช่ไหมแต่การมองซ้อนเนี่ยเราก็จะเห็นเขา2คันอันตรายไหมฮะทั้งที่เราไม่ทราบหรอกว่าไอ้คันจริงๆที่
ตำแหน่งยิงมันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามันก็แล้วแต่อาการไงแต่เราจะเห็นเขา2คันไงเห็นไหมฮะนี่ก็คืออันตรายมากครับดังนั้นก็คือในตอนที่ล้มไฮไซด์ใหม่ๆเนี่ยโอเคแล้วเจ้าตัวอาจจะมีอาการจุกๆเอ็กซเรย์สแกนร่างกายก็ไม่มีอาการแตกหักของกระดูกของอะไรนะฮะแต่มันก็ไม่มีข่าวชัดเจนออกมาไงแต่พอหลังๆมาปุ๊บมันก็มีข่าวออกมาตอนที่ว่าเจ้าตัวเดินทางกลับบ้านไงฮะระหว่างเดินทางรู้สึกเอ๊ะทำไมมันมองภาพซ้อนว่าทำไมมันถึงรู้สึกว่ามองเบลอๆไม่ชัดอ่ะงานเข้าฮะก็ไปตรวจนั่นแหละก็ทีมแพทย์ทีมเก่าชุดเดิมนะครับที่เคยตรวจแล้วก็ทีมแพทย์คนนี้ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าจะยังคงใช้วิธีการรักษาแบบเดิมอยู่นะฮะไม่มีวิธีใหม่นั่นก็หมายความว่าไม่มีการผ่าตัดแต่อย่างใดแต่จะใช้วิธีกายภาพบำบัดนะครับอาจจะเป็นการให้ยาอาจจะเป็นการเฝ้ารอดูอาการอาจจะเป็นการควบคุมนะครับพฤติกรรมของมาร์คว่าควรจะมีวิธีการอย่างไรบ้างจะออกกำลังกายแบบไหนอย่างไรหนักเบาเพียงใดนะครับการใช้ชีวิตอันนี้ก็คือจะถูกควบคุมโดยทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับตรงนี้จะเป็นประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าแพทย์เขาบอกว่าเขาใช้วิธีรักษาเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีการผ่าตัดใช่ไหมล่ะณตอนนี้ล่าสุดนะครับแล้วก็เหมือนทีมแพทย์จะบอกว่าโอกาสที่เส้นประสาทตาเนี่ยมันอัมพาตเนี่ยมันก็กลับมานะฮะมันเหมือนเป็นอาการเดิมเลยไม่มีผิดเพี้ยนครับทุกคนลองคิดดูแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าเรามีแผลสักหนึ่งแผลเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่แห้งยังไม่สนิทอาจจะเรียกว่าไหมอาจจะยังไม่ได้ถอดไหมยังไม่ได้บอกว่าตัดไหมตัดอะไรออกไปอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆเราไปกระทบกระแทกตรงนั้นปุ๊บมันก็ปรีออกมามันก็อาการเดิมเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นนี่แหละฮะก็คือเป็นสิ่งที่ FC ของมาร์ค FC ของฮอนด้าไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเหมือนว่ามีรายงานนะครับว่าในสนามต่อไปที่ออสตินอเมริกาเนี่ยยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำนะครับว่ามาร์คจะได้ลงไหมมันเป็นสนามที่เขาจะต้องลงไปเพื่อที่จะป้องกันแชมป์เขาเป็นราชาแห่งสนามนี้นะครับสนามที่อเมริกาเนี่ยดังนั้นมันก็น่าเสียดายถ้ามาร์คจะไม่ได้ลงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะครับขอย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงในอเมริกาสนามถัดจากอาร์เจนตินาสุดสัปดาห์นี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแต่ที่ยืนยัน 100% คืออาร์เจนตินาไม่ได้ลงฮะแล้วก็น่าจับตามองอย่างหนึ่งก็คือในตอนนี้เหมือนว่าทาง Honda เนี่ยจะกลับมาหลงทางที่มานดาริก้าครับนักแข่ง Honda ไม่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นไปติดท็อป10ได้เลยนะฮะซ้อมมาไม่ดีแข่งมาก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นแห้งเป็นเปียกก็ไม่ดีดังนั้นตรงนี้มันจะทำให้ครอสซ้ำกำซัดหรือเปล่าในเรื่องของการพัฒนารถระหว่างฤดูกาลนะครับที่แต่ละทีมมีโอกาสทำได้อย่างเต็มที่มากกว่าฤดูกาลที่มันผ่านมาไงเออนะฮะในตรงนี้ตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของสเตฟานบาเดอร์ใช่ไหมฮะที่จะต้องลงแข่งแทนมาร์คมาเก้ก็คือนักแข่งหมายเลข6ที่เป็นเทสไรเดอร์หรือว่านักขับทดสอบของทีมนะครับก็จะไปลงทำหน้าที่แทนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นชินกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้านักแข่งคนใดคนหนึ่งไม่สามารถลงแข่งได้ในทีมเรปโซฮอนด้านะครับหรือแม้กระทั่งทีมฮอนด้าเนี่ยบัตเตอร์ก็จะไปทำหน้าที่นั้นแทนใช่ไหมครับเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนสำคัญนะครับในเบื้องหลังความสำเร็จของฮอนด้าในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะทุกคนแต่เราจะไปหวังผลงานว่าจะเก็บแต้มได้สำคัญช่วยได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่นะฮะทุกคนต้องเข้าใจว่าเทสไรเดอร์ก็คือเทสไรเดอร์ครับเขาไม่ได้มีความเร็วเท่ากับนักแข่งฟูลไทม์นะฮะแต่เขาจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการทดสอบอุปกรณ์การเทสการอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าจะมาให้วิ่งที่จะเอาเวลาเร็วที่สุดแล้วก็วิ่งเอาอันดับดีที่สุดอันนั้นไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับเนาะก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่อีกครั้งหนึ่งของ Honda ที่เจอเข้าไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับหลายๆคนก็น่าเป็นห่วงว่าคุณตุ้ยในแบบนี้จะกลับเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งนึงหรือเปล่าหรือHonda 3คนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรในวันที่ไม่มีมาร์คเนี่ยจะสามารถประครับประคองให้มีแต้มได้ไหมเราได้เห็นนะครับในโมเมนต์ที่มันดาริก้าเนี่ยมันเป็นความผันผวนของดินฟ้าอากาศของความเปียกความแห้งของพื้นแทร็กพื้นสนามใช่ไหมแต่ถ้าในอาร์เจนตินาเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับดังนั้นจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้ Honda เองก็ทำงานได้ดีนะครับในลูซาวที่กาตาร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีฝนจริงๆในอาร์เจนตินาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า Honda เองก็อาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวด้วยหรือเปล่าแต่มันก็แอบเสียดายนะครับตรงนี้แหละตรงที่ว่าไม่มีมาร์คมาร์เก็ตอยู่ในสนาม
ก็มารอดูนะครับว่าผลงานของโพสเปโกโรจะเป็นอย่างไรนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองถึงประเด็นว่าที่มาของการล้มเนี่ยนะฮะว่ามาจากยางมิชลินตัวใหม่หรือเปล่าซึ่งเป็นสงครามน้ำลายกันอยู่ระหว่าง2บอสอาร์โบโตพิวของทางเวฟโซฮอนด้าแล้วก็พิโรโทรามาโซนะครับเป็นบอสของทางมิชลินเนี่ยนะฮะว่าแม้ว่าทางผู้จัดการทีมของเวฟโซฮอนด้าจะไม่ได้ว่าพูดแบบตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเขาสื่อสารอย่างนั้นว่าเขาเหมือนเขาไม่พอใจนะครับว่ามิชลินเนี่ยอยู่ๆแล้วมาทำยางเอายางที่เป็นยางต้นแบบตั้งแต่ปี2018เนี่ยมาให้ใช้ได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องหาสาเหตุต้องอะไรรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าที่มาของ Honda ผลงานไม่ดีรวมทั้งการล้มการเจอปัญหาของ Mark Marquez ในครั้งนี้เนี่ยมันมาจากไอ้เจ้ายางตัวนี้แหละตัวใหม่ของทางมิชลินเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่ทางมิชลินโดยทรามาโซเนี่ยนะครับผู้จัดการทางฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตของมิชลินก็ออกมาตอบโต้ทางการว่าแม้คุณจะไปโทษยางผมได้อย่างไรก็คุณไม่สามารถที่จะค้นหาวิธีที่จะเซตติ้งรถแข่งให้มันเข้ากับยางได้เองแล้วคนดื่นทีมอื่นเขาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยนะครับก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาอยู่นั่นก็คือสิ่งที่เราเองได้เห็นในตรงนั้นนะผมก็ได้จ่วงเอาไว้แต่ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังสักทีนึงนะทุกคนอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับทุกคนเนาะอันนั้นก็คือข่าวสารนะครับที่แจ้งมาซึ่งก็คงเป็นข่าวใหญ่ข่าวสะเทือนใจ FC Mark Marquez เหลือเกินหลายๆท่านอาจจะบอกกับผมว่าไม่มีกระจิกกระใจอยากจะดูไม่อยากจะเชียร์เลยไม่อยากให้คิดแบบนั้นฮะทุกคนนะครับคือโอเคละผมก็เคยมีโมเมนต์นี้เหมือนกันในนานมาแล้วตั้งแต่นู่นนะติดตามตั้งแต่20ปีที่ผ่านมานะบอกว่าถ้าคนนั้นคนนี้เลิกแข่งเราจะไม่ดูไม่เชียร์ไม่ชอบไม่อะไรนะครับแต่สุดท้ายนักแข่งที่เขาเลิกไปในส่วนมากนะครับแทบจะทุกคนประมาณ 90% เนี่ยเขาก็จะวนเวียนอยู่ในวงการรถแข่งนี่แหละจะไปอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสไงดังนั้นก็คือมันก็จะมีส่วนที่จะเป็นแบบว่าปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาบ้างหรือเราอาจจะเชียร์เด็กใหม่ที่มีโมเมนต์คล้ายๆนักแข่งคนโปรดคนนั้นที่เราเคยชอบในยุคนั้นในช่วงนั้นในเวลานั้นใช่ไหมครับอย่างผมเคยชอบรอสซี่เคยชอบอะไรก็จะมีตัวแทนมีอะไรโผล่ขึ้นมาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีคาแรคเตอร์เหมือนกันเลยนะอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจิตใจเราความรักความชอบความศรัทธาในมอเตอร์จีพีของเราเนี่ยจะบอกเราจะมีเซนส์บอกเองนะครับว่าเราจะชอบนักแข่งคนไหนเราจะเชียร์นักแข่งคนไหนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูผมว่าเกิน 70-80% ขึ้นไปที่ติดตามเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเชียร์คนไหนด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาฟังผมกล่อมว่าเฮ้ยทำไมไม่เชียร์คนนั้นไม่เชียร์คนนี้หรือไม่ฟังสื่อไม่ฟังกระแสนะฮะเพราะว่านักแข่งทุกคนเนี่ยที่เชียร์บางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์ไม่ต้องเป็นต้องประสบความสำเร็จอะไรนะฮะถ้ารักถ้าชอบเนี่ยจริตของเราจากก้นบึ้งของจิตใจเนี่ยมันจะส่งผ่านไปถึงเฮ้ยคนนี้ทำไมสะดุดตาเราจริงวะทำไมเราอยากติดตามเขาทำไมเราอยากให้กำลังใจอยากเชียร์เขาผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีโมเมนต์นั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้กำลังใจ Repsol Honda ขอให้กำลังใจ Honda โดยรวมนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้กำลังใจ Mark Marquez รวมทั้ง FC ของ Mark Marquez กันต่อไปนะฮะว่าเกมกีฬามันก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะมันก็จะมีเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องขึ้นลงๆนะครับจังหวะที่ขึ้นจังหวะที่ลงจังหวะที่สมหวังจังหวะที่เจอปัญหาที่จะต้องเคลียร์ที่ต้องแก้ไขกันไปนะครับนี่ก็เป็นอีก1ครั้งที่ท้าทายการบริหารจัดการของเรโซนด้านในวันที่เกิดปัญหารอบด้านขึ้นกับพวกเขาอีกครั้งในฤดูกาล2022ในปีนี้กันนะครับย้ำนะฮะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ทราบตารางเวลาแข่งขันมอดีพีสุดสัปดาห์นี้มีนะครับที่อาร์เจนตินาดึกนิดนึงเพราะว่าในทวีปนั้นกับบ้านเราเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเรียกว่าอยู่คนละฝากฝั่งของซีกโลกกันเลยทีเดียวนะเวลามันก็เลยดิฟก็เลยแข่งขันกันดึกนิดนึงในหน้าชุมชนนะครับไปติดตามนะครับไปก๊อปปี้ไปแชร์ไปอะไรกันได้แล้วก็ในFacebook Fanpage Bike Man ของ MotoGP นะครับแล้วก็เสื้อนะครับยังคงเหลือนะครับยังคงเหลืออยู่นะขอบคุณวันนี้ออเดอร์ก็หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็ใครที่สนใจสอบถามกันนะครับเหลือแค่ไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ XL นะครับก็2ตัวนี้ก็ส่งฟรีนะครับตัวละ159บาทนะครับแล้วก็ถ้าสั่ง1ตัวก็ค่าส่ง30บาทนะทุกคนก็มาเอาหนุนกันได้นะครับก่อนที่จะมีลวดลายสีสันใหม่หมดเมื่อไหร่ก็ทำลวดลายใหม่มาเพราะนั้นแต่จะทำลวดลายเป็นนักแข่งเลยนะครับใครชอบมาร์กก็รุ่นนี้ใครชอบแฟบก็รุ่นนี้ใครชอบเปโก้ก็แบบนี้ตั้งใจไว้ประมาณนั้นนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับหายหน้าหายตาไปหลายวันก็ยังคงไม่ทิ้งไม่หนีไปไหนนะครับซึ้งใจจริงๆนะอบอุ่นมากๆเลยเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงใยทุกคนเสมอนะครับพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่สวัสดีครับ